สวัสดีค่ะทำกินง่ายๆสไตล์แตนมาแล้วจ้าวันนี้แตนมีเมนูหมู3ชั้นผัดกะปินะคะแตนก็จะคั่วพริกก่อนนะคะคั่วพริกแกงเนาะจะมีพริกหอมกระเทียมตะไคร้นะคะแตนก็จะตำพอหยาบเนาะแล้วเราก็จะมาผัดให้หอมเลยจ้าใส่หมู3ชั้นที่เราหั่นลงไปเลยจ้าผัดให้หมู3ชั้นกับพริกแกงของเราเข้ากันดีเลยนะคะเติมน้ำได้นะคะถ้ามันแห้งไปแต่ก็จะเอาน้ำแบบพอขุกขิกนะคะเพื่อจะได้มาคลุกกับข้าวเนาะจะอร่อยมากเลยค่ะผัดให้หมูสุกเลยนะคะพอหมูสุกแล้วเราก็จะมาปรุงกันเลยนะคะใส่น้ำปลา1ช้อนชาค่ะใส่ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนนะคะหรือว่าใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายก็ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะปรุงรสชาติได้ตามใจชอบเลยค่ะรสชาติจะออกหวานหน่อยนะคะมีเปรี้ยวนิดๆเนาะใส่พริกกับใบมะกรูดลงไปเลยจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าถ้าชอบคลิปนี้แตนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แตนด้วยนะคะ